ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพบกับเรา2คนเหมือนเดิมตีใหญ่กว่าใหญ่กว่าตีนิดนึงมีกล้องเป็นกว่าตากล้องเป็นกว่าตีใหญ่กว่าในรายการที่นี่สระบุรีวันนี้เราก็ยังอยู่ที่สระบุรีเราก็รายการเราที่นี่สระบุรีที่นี่สระบุรีก็ต้องอยู่ที่สระบุรีมีของดีมีของเด่นเยอะมากมีของเป็นครับของตายไม่มีไม่มีมีของดีๆที่เรา2คนเนี่ยไปนำเสนอเนี่ยใช่จำนวนมากๆเลยนะเราไปหลายๆพื้นที่ไปทุกอำเภอแหละในจังหวัดสระบุรีตรงไหนดีตรงไหนเด่นตรงไหนเป็นไปได้ตรงไหนสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างอาชีพสร้างรายได้เราไปหมดเราจะเอามาตีแผ่เผยแพร่อันไหนเป็นตัวอย่างที่ดีใช่เราพร้อมที่จะไปตีแผ่เพื่อให้คนเสนอให้คนเรียนแบบได้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ไม่สงวนนะอันไหนเป็นอาชีพที่ดีครับเราก็ไปลุยมาแล้วเพราะว่าพวกเราชอบกินของฟรีเราก็จะไปตลอดแต่วันนี้นะครับแบบอย่างที่ดีเราก็โอเคนะรายการที่นี่สระบุรีวันนี้เราก็อยู่ที่อำเภอบ้านหมอนะใช่แต่ว่าเรามีเป้าหมายก่อนที่จะมาถึงที่นี่เนี่ยเพราะว่าเราไปทำรายการมันมีเหตุมีเหตุให้ต้องมาที่นี่มีผลให้ต้องมาที่นี่เราไปทำรายการมาไม่ว่าจะเป็นไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงเขาก็พูดถึงป้าทองคำนำอาหารมาให้ดูแลเป็น10ปีโอ้โหเราแอบทึ่งจะมีจริงเหรอในโลกนี้ครับแม่ค้าที่ธรรมดาในตลาดแม่ค้าขายข้าวแกงในตลาดที่ต้องมาคอยดูแลครับคนพิการผู้ป่วยสูงอายุเป็น10ปีเรียกว่าทำธุรกิจแบบมีคุณธรรมซึ่งผมชอบใช้คำนี้มากๆแล้วก็เราก็ไปถ่ายรายการเข้าเลือกสวนไร่นาไปดูผักสวนครัวต่างๆก็ปรากฏว่าส่งที่ไหนอะไรต่างๆก็ส่งครัวป้าทองคำป้าทองคำก็เลยสงสัยว่าป้าทองคำนี่เป็นใครอยู่ตรงไหนทำไมถึงได้ช่วยเหลือ คนได้เยอะแยะมากพอถามคนอื่นว่าป้าทองคำเขาเป็นใครอ๋อแกขายข้าวแกงอยู่ในตลาดบ้านหมอเขาแกขายนานหรือยังเขาบอกว่า30ปีแล้วโอ้ยังไม่นานไม่นานไหม นานมากแล้วเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราสองคนครับท่านผู้ชมครับบุกมาบ้านครัวทองคำป้าทองคำนี่แหละเพื่อบ้านเลยเปิดตำนานข้าวแกงบ้านหมอนี่เขาลือกันนักกันหนาเลยคุณตีครับแกงนี่ถุงใหญ่บะล่ำท่ำเนื้อเยอะเลยตักในนั้นเลยเยอะเลยถุงหนึ่ง20บาท25บาท30บาทครับว่ากันไปแล้วเขาบอกว่าครัวหนึ่งกินกันต้องไม่หมดเลยถุงต้องมาถามจากปากเขาเพราะว่าเขาคงไม่พูดเองมีหลายคนบอกว่าคนยากไร้คนจรจัดคนไม่มีกับข้าวกินครับเขาบอกว่าไปที่ร้านเขาไปเขาให้กินฟรีเขาให้กินฟรีเขาให้กับข้าวกับฟรีอย่าให้รู้นะว่าใครลำบากเขาใครจนอย่าให้รู้นะว่าใครจนอย่าให้รู้นะว่าใครไม่มีตังค์กินข้าวไม่มีบ้านอยู่คนจรจัดอย่าให้ป้าตรงคำรู้นะอย่าให้ป้าตรงคำบุกเอาไปให้เอาแกงไปแจกแล้วก็ไปที่ร้านได้เลยร้านไม่ใหญ่เขาบอกร้านไม่ใหญ่แต่อยู่มานานมากแล้วก็น้ำใจยิ่งใหญ่นี่อยู่ได้เพราะว่าน้ำใจไงครับอยู่ได้เพราะน้ำใจเอาเป็นว่ามาถึงหน้าบ้านแล้วคนจนผู้ยิ่งใหญ่ถึงหน้าบ้านเพราะว่าเราอยู่กลางถนนครับรถมันมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราบุกเข้าบ้านเลยพี่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่8บ้านหมอเป็นใครครับผู้ใหญ่บ้านเป็นใครคงจะเป็นญาติหรือเป็นอะไรก็ไม่แฟนป้าทองคำป่ะต้องไปถามดูครับต้องไปถามดูไปเอาละครับพี่นำเลยครับโอเคเขาบอกตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดพี่ต้องนำก่อนนะครับนี่เห็นแล้วป้ายครัวทองคำแต่เขาเขียนที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่8เราไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็ต้องทักทายพ่อบ้านก่อนต้องเรียกผู้ใหญ่บ้านก่อนเรียกครัวทองคำต้องเรียกผู้ใหญ่บ้านต้องเรียกผู้ใหญ่ก่อนเพราะจริงๆแล้วเราก็นัดผู้ใหญ่ไว้ด้วยยังไงก็ต้องมาหาผู้ใหญ่ก่อนผู้ใหญ่เนี่ยเขาเป็นอะไรเราก็ไม่รู้เดี๋ยวถามเขาเองเขาเป็นลูกจ้างว่ะเดี๋ยวไปพบผู้ใหญ่กันครับผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับได้ข่าวว่ารอผมตั้งแต่ตีห้าผู้ใหญ่บ้านครับหมู่8หมู่8ผู้ใหญ่แนะนำชื่อนามสกุลหน่อยครับแนะนำหน่อยฮะชื่อพิมลพันธ์นิ่มพัดครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ทำไมชื่อเพราะจังพิมลพันธ์นี่พอตามมาเห็นป้ายพิมลพันธ์ผมนึกว่าผมเป็นผู้หญิงผมนึกแล้วรีบเข้ามาเลยรีบชวนเข้ามาเลยมีคนไปบอกใช่ไหมว่าผู้ใหญ่หมู่นี้สวยด้วยใช่สาวด้วยพี่มนพันธ์นึกไปเลยผู้ใหญ่พี่มนพันธ์คนไหนขับรถมาก็นึกรอแล้วนัดกันด้วยบอกว่ามีคนส่งข่าวไว้ว่าผู้ใหญ่เขาจะรอตั้งแต่ตีห้าแล้วก็ชื่อพี่มนพันธ์ด้วยครับเราก็นึกว่าเอาละว่างานเนี้ยสาวสาวแน่ๆเลย
ไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อครับเขาบอกคนนัดหมายให้เราเนี่ยเขาบอกว่าให้มาที่บ้านผู้ใหญ่ผมก็นึกว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะพาไปที่บ้านป้าทองคำผู้ใหญ่ครับผมสองคนกำลังมาตามตำนานข้าวแกงบ้านหมอนะป้าทองคำอยู่ที่ไหนครับนี่ครับอยู่ที่นี่บ้านนี้เลยบ้านนี้เลยบ้านเดียวกับผู้ใหญ่บ้านนี่เลยบ้านเดียวกันจะบอกว่าชื่อเล่นทองคำแต่ชื่อจริงยังพี่มนพันธ์เลยไม่ใช่ครับผู้ใหญ่แล้วป้าทองคำเป็นอะไรกันกับผู้ใหญ่ครับเป็นสามีภรรยากันโอ้โหเป็นสามีภรรยากันแต่ว่าป้าทองคำเป็นสามีผู้ใหญ่พี่มนพันธ์เป็นภรรยาไม่ใช่นะชื่อกลับกันเนาะโอ้ชื่อกลับกันทำไมครับผู้ชายต้องชื่อทองคำเนาะผู้หญิงแสดงว่าผมกับท่านสวมาถูกที่แล้วมาถูกที่นะครับไม่ผิดครับแล้วกับข้าวอะไรต่างๆที่ทำทุกวันนี้ผู้ใหญ่มีส่วนร่วมไหมมีครับเพราะผมเป็นคนไปจ่ายตลาดจ่ายตลาดกลับมาก็มาช่วยเขาทุกอย่างเลยช่วยเขาทุกอย่างทุกอย่างเลยสารพัดไปช่วยขายด้วยไหมขายไม่ครับไม่ขายเก็บตังค์อย่างเดียว ไม่ได้เก็บ ออกหน้าบ้านนี่ทำหน้าที่ผู้นำครับผมดูแลลูกบ้านแต่พอเข้าบ้านปุ๊บเป็นลูกน้องแล้วแต่เธอจะใช้แล้วแต่เป็นลูกน้องแต่ยังอยู่ข้างในใช่ไหมครับครับเดี๋ยวก็จะมีการทำกับข้าวที่นี่หมดเลยเดี๋ยวเราไปแอบดูเขาทำกับข้าวดีไหมหรือไปช่วยเขาดีขออนุญาตนะครับเพราะว่าเจอเลยครับสบเนี่ยเขาเปิดร้านซึ่งชื่อครัวชมผาอยู่พุทธบาทครับผมบอกว่าผมก็จะมาแอบดูเคล็ดลับเขาจะมาสิเอาสูตรเอาสูตรไม่ห่วงไหมไม่ห่วงครับเพราะเราออกทีวี24สถานีประชาชนไปเนี่ยตอนนี้คนดูเนี่ยเป็นล้านนะก็ดูไปแล้วถ้าเกิดว่าเขาจะได้จำเอาแบบอย่างเอาสูตรแรงต่างไปทำนี่ไม่ห่วงนะไม่ห่วงครับเพราะว่าเขาบอกด้วยเพราะอีกอย่างนึงทำไมฮะท่านยังไม่รู้ว่าภรรยาผมเป็นญาติกับท่านสวอ๋อเขาเป็นพี่น้องกันเหรอครับตระกูลเกิดหลังเลยต้นฉบับเลยต้นฉบับเดี๋ยวก็จะได้ไปเหลากันไปเหลากันเป็นญาติกันไปคุยกันต้องไปเท้าความหน่อยแล้ววันนี้ป้าทองคำอยู่ไหมอยู่ครับตัวจริงเลยนะตัวจริงเจ๋งจริงโอ้ผมได้ยินชื่อเนี่ยมาหลายเทปแล้วทั้งที่เทปไม่ได้เกี่ยวอะไรกับป้าทองคำเลยแต่ว่าได้ยินชื่อที่เขาเอ่ยถึงไปที่ไหนก็มีทุกคนพูดถึงไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงเขาก็เอ่ยถึงเอ๊ะเอาอาหารมาให้คนป่วยนี่เป็น10ปีแล้วไม่ใช่เพิ่งให้วัน2วันป้าทองคำเอามาให้ป้าทองคำทำเป็นใครครับขายข้าวแกงตลาดบ้านหมอโอ้เราก็ได้ยินไปเยี่ยมสวนไปเยี่ยมสวนผักปลอดสารพิษก็บอกว่าส่งที่ไหนโอ้ไปส่งที่ไหนก็ขัวป้าทองคำวันนั้นเราไปกินข้าวกับเด็กที่เขาวิทน้ำในคลองเขาซื้อแกงมาซื้ออะไรที่เราไปนั่งกินจำได้ไหมฮะก็เด็กที่อร่อยที่เด็กมี 5-6 คนอ่ะที่เขาสูบน้ำอยู่เราก็ถามเด็กมหาลัยใช่ไหมแหน่ๆเราก็ถามซื้อแกงที่ไหนมาอร่อยจังเขาบอกอ๋อป้าทองคำมันหมอได้หรอมันหมอมันทำให้เราชินหูอะไรอะไรก็ป้าทองคำไม่ว่าเลยพูดถึงป้าทองคำอยากรู้จริงๆอยากจะรู้ต้องบุกครัวเลยต้องบุกแม่ทองคำหน่อยมาตีแผ่ตำนานตำนานข้าวแกงมันหมอหน่อยแนะนำช่วยครับช่วยแนะนำพื้นที่ข้างในหน่อยเพราะวันนี้บุกครัวเลยครับด้านนี้นะครับจริงแล้วก็พี่ทองคำไม่ใช่ป้าทองคำผมมาเรียกป้าได้แต่พี่ต้องเรียกก็พี่ครับผมเพราะเป็นพี่น้องกันจ้าครับเกิดล้ำรุ่น3รุ่น3พี่รุ่นไหนรุ่น3เหมือนกันรุ่นเดียวกันนี่ยาวแก่กันนี่ยาวแก่กว่านี้ใช่ไหมโอ้รุ่น3เลยรุ่น3แล้วตระกูลเกิดล้ำเนี่ยอ้วนอย่างนี้ทุกคนไหมไม่อ้วนเราเรียกว่าคนหากินขากินแกงโอ้สมบูรณ์คนทำมาหากินเก่งวันนี้พ่อทองคำครับนิมนต์มาใกล้ๆผมนิดนึงครับโอ้นี่ถ้าเขาไม่มาแล้วเข้าไปหาเลยพี่เข้าไปหาเพราะว่าเขาทำกับข้าวอยู่พี่ทองคำมือเขาจะไม่หยุดหรอกเอาแล้วทองคำนู่นทำนี่ขออนุญาตอยู่ใกล้ๆนะท่านสวยืนหน้านี้ก็ได้ครับครับเพราะท่านยืนหันหลังเต็มกล้องบังผมหมดไปป้าทองคำก็ไม่เห็นป้าทองคำครับนะตอนนี้กำลังจัดเตรียมอาหารที่จะนำไปจำหน่ายตลาดบ้านหมอจำหน่ายจ่ายแล้วแจกด้วยจำหน่ายจ่ายแจกจำหน่ายจ่ายขายแจกวันนี้ผมขออนุญาตให้รายการที่นี่สระบุรีโดยท่านสวใหญ่กับผมตีรับประสูนมาบุกถึงครัวเลยครัวเลยนะป้นครัวเลยวันนี้จะมาเปิดตำนานข้าวแกงบ้านหมอข้าวแกงบ้านหมอนะ30ปีแล้ว
30ปีตั้งแต่เป็นเด็กๆสาวๆเลยสาวๆตอนนี้แก่ยังตอนนี้65โอ้ยังไม่แก่ลดหน่อยได้ไหมกันเองเป็นญาติกันเอาสัก58พอ58ลดให้คุณอยากเท่าไหร่ละ7ปีคุณอยากเท่าไหร่เขาบอก28เอา18 28เห็นว่าวันนี้เนี่ยมีเมนูพิเศษเอาไว้รอรับท่านสวเลยวันนี้เห็นว่ามีอะไรตัวโลกว่ากับ2โลครับอ๋อปลาช่อนปลาช่อนวันนี้ทำอะไรเนี่ยวันที่โชคดีจังเลยที่เขาเอาปลาช่อนมาให้ครับแล้วก็ก็ตระกูลเกิดล้ำนี่คือตระกูลใหญ่เราก็ทำแต่ความดีทำแต่ความดีทำแต่ความดีคนยากไร้ก็มาเอาแกงกินได้พวกเราเผื่อแผ่ย้ำที่ผมเริ่มเชื่อแล้วพวกเราเผื่อแผ่พี่สาวเกิดหลังก็พูดว่ามีแต่คนดีทำแต่ความดีแต่สวใหญ่บอกว่าคนสลับบุรีมีแต่คนดีเขาบอกอย่างนี้ครับอ๋อจริงจริงเหรออ๋อจริงแต่ตระกูลใหญ่นะจริงนะพวกเราเนี่ยตระกูลใหญ่ทำมาหากินเนี่ยเผื่อแผ่เผื่อแผ่เผื่อแผ่ครับตระกูลเกิดหลังโดยเฉพาะมีคุณธรรมด้วยผมนี่สบายไม่เอาเปรียบใครนี่ทำขนมอะไรครับเนี่ยอันนี้อาจจะทำน้ำพริกกุ้งสดขนมจีนน้ำยาให้พี่ใหญ่คุณยายทานโอ้แล้ววันนี้เนี่ยมีกี่เมนูป้าที่จะไปขายที่ตลาดทำทั้งหมดเท่าไหร่โอ้นับไม่ถูกแล้วแกโอ้ช่วยนับนิดนึงวันนึง10กว่าอย่างมั้งกับ10กว่าอย่างใช่มั้ย10กว่าอย่างโอ้อันนี้ทอดมันเนาะอันนี้ทอดมันอะไรฮะทอดมันปลากายเราทำเองสดๆไหมสดๆเลยทอดมันอ่ะทำไมอ่ะชอบกินแต่ปลาเห็ดปลาเห็ดปลาเห็ดเหรอโบราณเขาเรียกโบราณวันนี้คนโบราณเหรอโบราณเรียกปลาเห็ดอย่างเดียวกันใช่ไหมตระกูลเกิดหลังเรียกปลาเห็ดปลาเห็ดปลาเห็ดติ๊กอร่อยคือตอนนี้ผมเห็นนี่นะตระกูลเกิดหลังนี่ผมยืนดูอยู่ตรงนี้อยู่ตรงไอ้ระหว่างกลางเนี่ยนะครับผมเห็นทั้งสองท่านเนี่ยคือใบหน้ามีแต่รอยยิ้มไงรอยยิ้มอ่ะมีความสุขอ่ะใจดีอ่ะผมเชื่อแล้วว่าสาวอยากจะชอบแจกนี่ป้าสองคำก็ชอบแจกเพราะมีรอยยิ้มบนใบหน้าอยู่ตลอดป้าขอขัดรวยไม่เท่าคุณใหญ่รวยไม่เท่าแต่น้ำใจรวยน้ำใจถือว่าสุดยอดแล้วนะน้ำใจเหมือนกันทุกคนพวกเราน้ำใจเหมือนกันหมดนี่เห็นกำลังทอดปลาเห็ดของท่านสวเนี่ยนี่ไม่ได้ซื้อสำเร็จมาแล้วมาทอดคือทุกอย่างเราทำเองหมดเลยไหนนี่กำลังถือมาก่อนอย่าเพิ่งเอาไปมานี่ก่อนมาแม่เอาวัตถุดิบมาหน่อยเร็วสวสวเขาไม่ชอบแบบทอดเขาชอบกินแบบนี้เอาให้สวหน่อยสวถือหน่อยมะนาวเลยนี่เขานี่เนื้อปลาซื้อตั้งหากแม่ครัวเขากำลังเอามาตีมาตีเมื่อกี้เข้ามาเห็นก็ตีโป๊กเนื้อปลากรายแท้เนื้อปลากรายแท้เอามาปลากรายแปลงเป็นปลาเห็ดโอ้ปลากรายแปลงเป็นทอดมันไม่เกี่ยวนะทำไมไม่เรียกทอดปลาล่ะไม่รู้ต้องถามไม่เรียกทอดมันนะต้องตำรับเอาไปเห็ดเนี่ยคือเรียกคืออย่างน้อยนี่ชนิดแรกที่เราเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยคือทำสดแน่ๆทุกวันไหมป้าอ๋ออันนี้ไม่ทุกวันหรอกเมื่อก่อนนี่เขาเรียกปลาเห็ดเพราะอะไรเพราะอะไรครับเพราะยายเห็ดนะเป็นคนคิดสูตรเลยเขาเรียกปลาเห็ดแล้วมาช่วงหลังๆนี่ยายเห็ดแกเสียชีวิตไปครับแล้วก็มีตะมันมาชื่อตะมันชื่อลุงมันตะมันนี่มาทำมาทำก็เลยว่าทอดอะไรเขาก็เลยเรียกว่าทอดอันนี้มันมีอยู่ในพงศาวดารอะไรไหมไม่มีผมจะได้ติดตามครับไปเห็นทอดสดๆเลยทอดสดๆเลยชิมสักชิ้นได้ไหมเนี่ยได้ท่านสวแผนกชิมนะอันนี้ขอคืนโอ้โหอันนี้เกี่ยวไปนิ่มอ่ะคุณตีนิ่มนะใช่ไหมโอ้นิ่มเหนียวหนึบโอ้โหครับเป็นไงฮะอร่อยเป็นไงคุณตีอร่อยครับขออนุญาตนิ่มคนป้าเดินป้าตามผมเมื่อไหร่ฮะนี่ฮะที่นิ่มคนให้ป้ามาตรงนี้เนี่ยเพื่อมาแนะนำเมนูปลาท่านผู้ชมครับอร่อยจริงๆพูดเหมือนน้องชิตาเลยอร่อยมากลูกสาวเมื่อกี้บอกอะไรนะอร่อยมากอ๋ออีกหน่อยเหรออร่อยจริงครับนะแล้วตอนนี้ท่านสวครับครับที่เห็นอยู่ตรงนี้เอป้านิมนต์ตรงนี้ครับผมฉีดยาแล้วป้าอยู่ใกล้ได้แม่ถ้าร้อนอีกหน่อยก็ดีโอ้ใครครับร้อนจังเลยครับอันนี้แกงเขียวหวานปลากายแกงเขียวหวานปลากายเสร็จเมื่อสักครู่นี้ครับเสร็จมาสักครู่นี้น่ากินอย่างหน้าตาดีมากสดทุกวันสดทุกวันอันนี้มะระยัดไส้มะระยัดไส้
พะโล้พะโล้แกงส้มมะละกอแกงส้มมะละกอสูตรโบราณต้มยำขาหมูต้มยำขาหมูอันนี้ฝาหม้อครับผมขอบพระคุณมากผมไม่รู้มาก่อนว่าเรียกฝาหม้อนะกี่โมงแล้วน่ะฮะเอ้าไม่เป็นไรครับไม่ต้องรีบโอ้แต่เย็นๆครับป้าครับยังไม่ทำงานเลยยังไม่ให้กินครับเห็นมีไม่เดี๋ยวกับข้าวมันเย็นหมดอ๋อแสดงว่ามี10กว่าอย่างเตรียมพร้อมมาไว้เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยขออนุญาตให้ผมกับท่านสบมานั่งคุยกับป้าแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยลูกจ้างป้าด้วยลูกจ้างป้าผู้ใหญ่ด้วยผู้ใหญ่ด้วยป้าครับคนเดินตลาดอ๋อคนเดินตลาดนะจะได้นั่งคุยกันด้วยเนาะคุยกันท่านนะพยายามมาพร้อมแล้วท่านนายอำเภอก็มาแล้วก็คือจดทะเบียนสมรสได้เลยครับครับนี่สรุปแล้วเดี๋ยวครัวก็รีบครัวก็รีบแต่เราก็ยังไม่หิวนะเรายังไม่หิวอาหารช้าๆก่อนเดี๋ยวเราคุยกันไปเรื่อยๆก่อนไม่ใช่มาจดทะเบียนสมรสอันนี้ใช่ใช่ไหมใช่ครับนี่ไม่ใช่นายอำเภอนะจดนานแล้วจดนานแล้วต้องขออนุญาตวันนี้คุยกันเป็นทางการนิดนึงนะครับก็เรื่องของข้าวแกงบ้านหมอซึ่งตำนานตำนานเลยนะซึ่งผมกับท่านครัวตามหาป้าทองคำมาหลายอาทิตย์แล้วเป็นเดือนแล้วแหละมีชื่อให้ฟังตลอดเลยถึงกับเรื่องของให้เอาอาหารไปให้ผู้ป่วยช่วยเหลือไม่ได้เอาอาหารไปให้คนยากไร้ชาวบ้านเขาบอกว่าคนไหนที่ไม่มีสตังกินหรือว่าเดือดร้อนจัดไปเอาอาหารที่ร้านนี่ให้ฟรีจริงหรือเปล่าขอให้บอกไปนะป้าทองคำขอแกงถุงนึงไม่มีตังเลยอย่างเงี้ยประจำเลยประจำเพราะสวนี่ไม่มีตังประจำเลยหมดประจำเลยผมจะได้ไปอาศัยข้าวแกงกินกันผมว่ามันมีเหตุและมีผลที่คนที่จะทำอะไรทำกับข้าวทำอะไรไปขายเนี่ยนะแล้วก็แจกคนที่เขาไม่มีตังค์อ่ะที่เขาลำบากที่เขาลำบากแบ่งปันเราใช้คำว่าแบ่งปันทำแบบนี้มาเพิ่งทำหรือว่าทำนานแล้วอ๋อทำนานแล้วถ้าวัดมีงานก็มาขออาหารก็ส่งไปได้ทุกที่ได้ทุกที่ใครมาขอนี่ไม่เคยขัดเลยงานวัดงานกฐินงานพ่อป่าจ้ะนะครับต้องการลงครัวเอาไปเลี้ยงแขกต้อนรับขับสู้ถวายพระขอให้มาบอกต้องมาบอกพี่ทองคำถ้าไม่บอกก็เราไม่รู้เราจะไปไหนหรือถ้าไม่มาบอกเราแสดงว่าเขามีอาหารการกินครบสมบูรณ์แล้วเขาถึงไม่มาหาเราบ่อยไปเขาก็เกรงใจครับท่านก็จะไม่มาบอกบางทีไปเลี้ยงวัดนั้นเนี่ยจนเจ้าวาดมรณภาพไปก็มีเลี้ยงจนตายไปทุกคนไปเลยคือว่าเรียกว่าทำมานานหลวงปู่เปล่าอันนี้คือทำมานานคืออย่างเงี้ยลักษณะของวัดนั้นน่ะคือแบบเป็นเราอย่าไปพูดถึงดีกว่าเนาะอย่าไปก้าวไกลเขาแบบเหมือนว่าเขามาจัดแบบว่าทำพิธีให้เช่าของวัตถุมงคลอะไรเงี้ยบูชาวัตถุมงคลเราก็จะเอาทางนู้นเราก็ไม่รู้เนาะทางนู้นก็เราก็หาไปเลี้ยงคนญาติโยมที่เขามาทำบุญอย่างเงี้ยเนาะสรุปแล้วคนทั้งนั้นเขามีรายได้แต่คนพื้นที่ไม่มีเลยนะมีแต่คนที่อื่นมาคนที่อื่นมาไม่เป็นไรใครทำใครได้ก็คือไม่มีความตั้งใจที่ไปทำไปร่วมบุญอันนี้เราเอาอาหารไปคือเราไม่เกี่ยวกันไม่คิดอะไรไม่เกี่ยวกันเพราะว่าคนมาไกลเขาหิวกินเราเห็นว่าเขาติดตามมาสื่อพระพวกเจ้าพระกลัวเขาหิวเราฐานะที่เป็นคนบ้านหมอเลี้ยงซะเลยเลี้ยงเลยไม่ใช่เป็นคนบ้านหมออย่างเดียวนะเนี่ยทำไมฮะเป็นคนดีด้วยคนดีด้วยคุณผมคุณน่ายิ้มมีความสุขเลยเป็นไงฮะอิ่มบุญไงอิ่มบุญนี่มีคนใจดีคนที่ทำบุญบ่อยๆเป็นแบบนี้แต่ก็ไม่พูดนะไม่พูดครับเขาจะอยู่แบบปิดทองหลังพระดีคือไอ้ที่เราสองคนมาเนี่ยเพราะว่าไม่ได้พูดเลยนะครับชาวบ้านเขาพูดกันจ้ะผมก็เลยมาตามหาไปที่ไหนก็ได้ยินแต่ป้าทองคำไปที่ไหนก็ได้ยินแต่ป้าทองคำผมก็แอบยิ้มในใจเพราะอะไรฮะญาติกูไว้เขารู้ว่าเป็นญาติกูอันนี้คือเขาในใจนี่เราเกิดหัวเราเข้าเรื่องนิดนึงครับเรื่องของข้าวแกงมาป้าเริ่มทำมาข้าวแกงนานขนาดไหนแล้วที่ทำขายเนี่ยตอนที่แม่เลิกนั่นตอนนี้แม่90แล้วเนาะครับตอนแม่เลิกก็ประมาณแม่ทำก่อนเหรอแม่ทำก่อนโอ้แม่ทำก่อนนานนี่แม่น่ะทำพร้อมแม่คุณพี่ใหญ่
ม่ซ้อยแม่ซ้อยพร้อมกันเป็นสะพ้ายเหมือนกันเป็นสะพ้ายเกิดสะพ้ายเกิดสะพ้ายเกิดหลามสะพ้ายเกิดหลามนี่ต้องอดทนต้องอดทนแล้วเก่งแล้วต้องมีฝีมือแม่ซ้อยทุกวันนี้ขยันอยู่นะนี่ต้องคอยห้ามมันลูก 3-4 คนต้องประชุมห้ามไม่ให้ไปทำงานจะแอบไปขายของอยู่เลยผมไม่พอผมต้องไปเป็น FBI คอยไปเจรจากับแม่ให้แทนเขายันนี่ไม่หยุดไม่ยอมเลยโอ้โหผมยอมรับจริงๆนะไปติดต่อแผงจะไปขายของตลาดนัดลูกต้องเรียกมาประชุมกันวางแผนกันนี่ตอนแม่เลิกทะเลาะกันนะทะเลาะกันเขาไม่อยากเลิกทะเลาะกันไม่เจอทะเลาะแบบเข้าใจครับแต่ว่าด้วยความเป็นห่วงไงแต่ลูกเนี่ยลูกก็มีแบบท่านสวก็คิดว่าเป็นห่วงพ่อแม่แก่แล้วลูกแบบไม่ได้เดือดร้อนลูกทำให้ได้แต่ไม่รู้เป็นไรสบายเกิดหลังนี่ขยันทุกคนเลยลูกแม่น่ะแล้วขยันมากแล้วผู้ชายเจ้าชู้ด้วยไหมไม่รู้เลยนะเจ้าชู้มันเยอะเดี๋ยวครับก็แต่ว่าผู้ชายเจ้าชู้ไหมไม่อะอะไม่อะพูดชัดๆครับไม่แต่ที่แน่ๆเราเห็นเรื่องฝีมือการทำครัวทำอาหารเนี่ยนี่เป็นเกือบทุกบ้านเลยที่เท่าที่สัมผัสมาชอบทำอาหารแล้วก็เก่งๆกันหมดเลยสงสัยตกทอดกันมาในเรื่องของชอบทำอาหารนะแล้วก็มันมีอะไร DNA หรอ DNA ยีนอะไรนะเออเขาสร้างเราอะต้องเป็นคนที่ชอบทำอาหารชอบริมรสอาหารชอบปรับปรุงอะไรประมาณนี้แต่ว่าเขาทำอาหารเหมือนกันชอบทำครับอยากจะทำอยู่แล้วชอบทำให้คนอื่นทานด้วยนะผมบอกแม่อร่อยมากเราก็บังคับผมกินเลยหมดเลยจริงๆก็ทำอร่อยฮะก็ดีอ่ะนะเหมือนอยากได้ทานอะไรก็แสดงว่าคุณยายขายมาก่อนแล้วขายมาตั้งแต่ป้าเกิดมาก็เห็นเลยเแสดงว่าไม่ใช่30ปีเท่าอย่างนั้นยายนี่แม่เวียนไหมใช่ใช่ไม่เวียนเนาะแสดงว่าไม่ใช่30ปีแล้วที่ข้าวแกงที่เป็นตำนานเนี่ยมานานมากแล้วนานครับนานแม่ขายนานตอนขายน้ำจีนน้ำยา50ปี60ปีต้องเลือกใช่ครับประมาณต้องเลือกไปแล้วถือว่าเราถูกทางแล้วตำนานออแม่ขายยายขายมาก่อนแต่ไม่เยอะนะครับคือทำเหมือนชาวบ้านมีอะไรมาขายข้าวแกงยังไม่เพิ่ม2หม้อ3หม้อไม่เพิ่มเมนูยังไม่เพิ่มเมนูใช้หาบสมัยก่อนใช้หาบไปมีแกงมีขนมน้ำยาหม้อนึงน้ำพริกหม้อมือขนมจีนมีจานใบน้อยมีแกงเขียวหวานอะไรบ้างกันไปแบบโบราณไงแต่ว่าถือว่าทำมานานจีนด้วยแล้วก็เริ่มมาจากหาบก็มาตั้งโต๊ะป้า3-4-5หม้อแม่แต่ก่อนแม่นี่หาบอย่างเดียวเลยหาไปขายบ้านปู่นู้นอยู่ที่ไหนปู่วัดปัญจาวัดปัญจานี่หน้าบ้านเขาเนี่ยแม่น่าหาไปถึงนู้นนะจากนี้เหรอเดินไปเดินไปขายมันแก้วขายพวกมันแก้วชาวบ้านเขาจะมาขายมันแก้วกันตามถนนบ้านคุณยายถนนพระเจ้าทรงธรรมแล้วไปขายถึงบ้านปู่นู้นอ่ะปู่โป่งอ่ะตะโป่งปู่ยายทองโป่งนี่ปู่ใหญ่ครับปู่สวอจะไปขายถึงนู่นจะไปหาย่าด้วยเขาไปเยี่ยมย่าทองย่าทองครับเขาจะรอกินขนมจีนน้ำยาประจำครับใช่เขาเรียกว่าหาบแล้วก็ป้าเองก็เห็นแม่เนี่ยตั้งแต่ป้าเล็กๆแล้วก็เห็นแม่ทำมาตลอดเลยทำมาตลอดนะแล้วเข้าไปสื่อสารตอนไหนไปเรียนรู้ก็การทำตอนไหนอ่ะชีวิตช่วงนั้นเขากลับกรุงเทพก็ไม่สู้ดีมาวิ่งขายค้าขายผักก็ไม่ดีครับเคยไปรับผักแถวเนี่ยแถวว่าเป็นจาแถวอะไรไปยันหนองนาทีเอาไปขายอ่างทองอยุธยาครับก็ไม่ประสบความสำเร็จครับก็จนไม่รู้จะทำอะไรแล้วเนาะเราก็ออกจากงานกรุงเทพมากันแล้วทั้งคู่เลยอุ๊ยอยากก็ออกมาพากันกลับมามาอยู่บ้านแล้วก็พี่สาวบอกว่าโอ้โหมาเฮ้อน่าดีมาค้าขายเฮ้อก็ไปหาคราวนี้มันไม่ถูกญาติจะพวกนาทีมน่ะพวกนาทีมอ่ะจะไปของที่นาทีมขายแล้วก็ป้อนมาขนาดญาติก็ให้มานะป้อนงานมาก็ไม่สำเร็จจ่ายมาจนมาน้ำมันรถค่าส่งรถจนมามีลูกตัวเล็กๆพอสอบตอนนั้นพอสอบประมาณเท่าไหร่โอ้โหจำไม่ได้เอาไปว่า30ปีที่แล้วโอเค40 30 ปีได้แล้วไม่ใช่ตอนลูกเราเพิ่งเกิดครับเพราะว่าแต่ก่อนนี้คราวนี้ก็พอนั่นก็มาก็ไม่มีอะไรทำแล้วนะคือหมดหนทางแล้วครับก็นั่งว่ามาช่วยแม่ทำมาช่วยแม่เวียนขายข้าวแกงลองดูสิเพราะว่าก่อนนี้ไอ้เครื่องบดไม่มีหรอกครับใช้มือทุกอย่างก็เห็นแม่เหนื่อยเนาะเห็นแม่เหนื่อยก็มาช่วยตำก่อนมาลองช่วยตำเป็นลูกมือก่อนใช่ไหมพี่เป็นลูกมือก่อนทั้งสองคนเลยผมก็
อยู่บ้านเฉยยังไม่ได้ทำอะไรตอนนั้นน้องตอนนั้นก็ไปเอาชะอมไงญาติทำชะอมเยอะหลายบ้านหลายบ้านหลังจากที่เราไม่ประสบความสำเร็จแล้วแล้วเราก็มาตรงนี้ก็จนแม่บอกว่าให้ไปนั่งขายตอนเย็นจากลูกมือลูกมือเตรียมของแม่เนี่ยแม่เวียนเนี่ยไปหาขายแล้วเนี่ยทำเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ไปตั้งหม้อขายที่ตลาดไปเช่าแผงที่ตลาดเช่าแผงที่ตลาดเริ่มไปแล้วจากที่หาขายมาทั่วบ้านหมอแล้วเนี่ยตลาดเก่ายังอยู่เนาะตลาดเก่าเริ่มไปขายแล้วตอนนั้นแล้วตอนนั้นก็ตอนที่ไปขายทำเป็นหรือยังทั้งสองคนทำเป็นยังอันนี้ก็ทำเป็นอ๋อไปฝึกมาจากกรุงเทพแล้วอันนี้เขาโอ้ไปฝึกมาจากกรุงเทพบ้างแล้วก็มาดูจากแม่ไปอยู่กรุงเทพ12 ปีครับก็ไปอยู่คนจีนครับแล้วพี่น้องเยอะไงก็ให้น้องอยู่นี่แล้วเราก็ไปคนเดียวแล้วก็เลยมากลับมาเห็นแม่ฝึกวิชาจากแม่แล้วเพิ่มเติมเรียบร้อยแม่ก็มาทำน้ำจีนน้ำยาให้ก็สอนมาให้สอนมาให้ได้สูตรมาเรียบร้อยแล้วก็ไปเริ่มขายพอไปนั่งขายปุ๊บเป็นยังไงต่อทีแรกก็ยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ไปนั่งมองหน้าเขาเหมือนกันน้องมองคนอื่นเขาขายเพราะว่าเป็นเจ้าใหม่ด้วยพอทำไปเจ้าเก่าหายหมดเลยมีใครอยู่คนเดียวเราก็บ้านคนเดียวเราก็เพิ่มเขารวยแล้วเลิกไปหรือว่าเป็นยังไงไม่รู้เขาขายไม่ได้เลยเขาหันมาซื้อเจ้าเดียวซื้อบ้าหมดแสดงว่าอร่อยทิตาบอกอร่อยอร่อยอร่อยก็เลยเห็นไหมอร่อยไหมอร่อยน้ำมือน้ำมือเจ้าอื่นเลิกกันหมดเลยเหลือเราเจ้าเดียวตอนนั้นขึ้นชื่อยังขึ้นชื่อร้านยังเริ่มมีแล้วยังยังไม่ขึ้นแล้วเวลาชาวบ้านเขาไปซื้อเขาไปซื้อข้าวแกงร้านใครตอนนั้นยังไม่พูดใช่ไหมเขาจะพูดว่าร้านยายเวียนยายเวียนนี่คือใครแม่อ๋ออาศัยบารมีแม่อยู่เป็นยายเวียนโอเคคือที่มาเรียบร้อยพอสักพักนึงเป็นไงฮะก็คราวนี้ก็จะเพิ่มแกงครับเพิ่มขายดีแล้วเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจาก2หม้อเป็น3หม้อ3หม้อเป็น5เป็น5เป็น7เป็น7อันน่ะตอนนี้10กว่าหม้อเป็นเพิ่มไปเรื่อยๆ10กว่าอย่างเป็น10กว่าอย่างแล้วพอเริ่มดีขึ้นเป็นไงพอดีแล้วก็อ่ะตอนนี้เริ่มนะมีคนทางพระบาทครับเค้าเคยมาทานแล้วเค้าบอกอร่อยครับแล้วหมอยินดีพี่ก็รู้จักครับพี่อ่ะหมอยินดีครับเอาไปขายในโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลพระบาทด้วยแล้วก็คัดคนเก่าออกคือไม่อร่อยโอ้ครับหมอกินไม่ได้หมอทานไม่ได้ครับก็เอาไปเขาบอกต้องทำได้นะครับก็ไปประมูลแข่งกันคือในโรงพยาบาลเนี่ยหนึ่งมันต้องมีความสะอาดอร่อยรสชาติดีแล้วถูกด้วยคุณภาพได้ต้องถูกด้วยเขาจำกัดราคาอยู่แล้วอ๋อครับจำกัดราคาอยู่แล้วเขาก็จะมาตรวจอาหารก็มีอะไรมาจิ้มอะเนาะของป้าก็ผ่านตลอดแล้วหมอบอกอร่อยไหมอร่อยหมอบอกอร่อยด้วยพออร่อยด้วยก็ได้ขายเพิ่มเติมเพิ่มยอดก็อยู่มา10 ปีนะพ่อ20 ปีได้ยังที่โรงพยาบาลได้20ปีคนเก่าออกไปนะหมดแล้วนี่ไปที่ไหนไล่เขาออกหมดนะเนี่ยคนเก่าเปลี่ยนไปหลายๆเข้าตลาดบ้านหมอก็ไปหมดไล่เขาไปหมดเลยเหลืออยู่เจ้าเดียวคนเก่าเปลี่ยนไปหลายๆเจ้าครับก็เหลือเจ้าเดียววันนี้ก็ยังขายอยู่ที่โรงพยาบาลขายอยู่ขายครับตอนแรกมีแล้วใครไปนั่งขายให้น้องสาวค่ะอ๋อให้น้องสาวไปขายแต่ก่อนนี้มีคนบีทออกมาได้6เดือนพี่อนาณแป๊ตีรู้ข่าวเขาก็คงจะโทรคุยกันก็ให้เข้าไปอีกตอนนี้ไม่ต้องเสียอะไรเลยครับผมครับเสียแต่ค่าล้างชามครับแต่ว่าความอร่อยการันตีอยู่แล้วอ๋ออันนี้คุณภาพของไอ้พวกของจะแพงจะถูกเราจะใช้ของดีจะใช้วัตถุดิบอะไรต่างๆก็แม่เคยสอนไว้นะใช้ของสดของดีเนาะหนึ่งคุณธรรมต้องซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ของเน่าของบูดอย่าให้เขากินแม่จะสอนตลอดนี่คือเคล็ดลับเลยนะของทำไมว่าถึงสืบทอดมายาวนานได้เหลือยืนระยะได้เหลือแจกให้ทานเข้าไปปลาเนี่ยต้องเป็นเอามาทำหมูเนี่ยก็ต้องดีเหม็นเน่าอย่าเอาเข้ามาถ้าเข้ามาถ้าบอกแล้วก็ไม่ต้องซื้อเลยก็จะเสียไปเลยเถ้ามักง่ายเห็นแก่ถูกนะเอาของไม่ดีมาทำต้องสะอาดปลาได้มานี่ต้องล้างแล้วล้างอีกล้างน้ำเกลือล้างแล้วล้างอีกแล้วอย่างมะพร้าวนี่ขึ้นโลละ95แต่ก็เอาป้า80ก็ใส่เท่าเดิมไม่ลดคุณภาพไม่มีช่วงนี้มันแพงหม้อนี้เคยใส่3โลก็3โลไม่ใช่ราคาขึ้น100นึงจะลดเหลือ2โลขึ้นไม่ได้ต้องตามโลป้าไม่ได้เอาปริมาณเอาคุณภาพแล้วก็กำไรน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรเราอาศัยว่าเราได้น้อยแต่เราพอใจที่ว่าคนกินแล้วไ
มาตามหาอีกนี่ไม่ใช่ยิ่งขายยิ่งลูกค้าหายนี่ก็อยู่ไม่ได้แต่ยิ่งขายนี่ร้านทองคำอยู่ตรงไหนร้านทองคำอยู่ตรงไหนก็แสดงว่าเราอยู่ได้และอยู่ในตลาดบ้านหมอนี่เขาไปขายนัดขายรายการข้างๆเขาออกไปกันหมดเลยป้าอยู่ข้างในอยู่คนเดียวก็ขายได้ลูกค้าประจำจนต้องฝีมือนะเนี่ยไม่จนซอที่ตลาดบอกว่าเฮ้ยทองคำลืออยู่ได้ยังไงวะคนเดียวหันหน้าอยู่ในตลาดไม่มีใครเลยเลยฮะเช่นตลาดนั้นเขาขายตลาดนั้นเขาไปเที่ยวตลาดนั้นกันหมดเขาจะออกมาข้างหน้าครับเขาจะข้างหน้าตลาดอ่ะครับนะเขาจะออกเขาจะจัดโซนเขาอยู่แล้วก็แถบเขาก็ขายข้างหลังเราอ่ะผมก็ไม่ย้ายไงบอกว่าแต่เราก็หันหน้าหนีเขาประเภทเนี้ยก็อยู่ก็อยู่อย่างเก่าอยู่อย่างเก่าลูกค้าตามไปซื้อใช่ลูกค้าถ้าไม่งั้นผมก็แย่เหมือนกันนะก็ขายไม่ได้ก็ขายหมดมีนัดอังคารพุธเสาร์อาทิตย์เนี่ยนัดเยอะแต่จะเย็นนะมีนัดลอยมาแข่งกับนัดสดที่มีทุกวันในตลาดมีทุกวันครับไม่ได้ถึงแล้วเอาละทีนี้ถึงที่มาที่ไปแล้วถึงทุกวันนี้แล้วนะฮะถึงทุกวันนี้แล้วอยากทราบว่าวัตถุดิบต่างๆที่เราเอามาทำเนี่ยเราไปซื้อจากไหนตลาดไทยหรือว่าสี่มุมเมืองยังไงพวกนี้จะไม่รู้จักนะสำหรับป้าไม่เคยไปซื้อไม่ได้จากตลาดไทยเคยได้ยินแต่ไม่เคยไปไม่เคยไปไม่เคยไปแล้วเราซื้อที่ไหนวัตถุดิบอ๋อส่วนมากจะมีคนมาบอกชาวบ้านบอกว่าป้าทองคำเอาดีไหมหนูไปตลาดขายไม่ได้เอามาหน่อไม้เยอะหน่อไม้ที่ไปทำรายการอยู่เอาขี้เหล็กไหมลุงสำราญเอามะละกอไหมโอ้เอาหน่อไม้ไหมเข้าทางเราอยู่แล้วเข้าทางเราแกงโบราณแบบนี้แกงโบราณแล้วคนจะชอบและส่วนมากก็ที่เราไปทำอะไรกันก็จะเป็นผักปลอดสารพิษกันทั้งนั้นเลยเราไปสวนอินทรีย์อะไรตรงนั้นแหละที่ถามว่าเขาบอกว่าของเขาเนี่ยปลอดสารพิษแต่ป้าก็ไม่ได้ไปดูสวนเขาเนาะหนูไปดูมาใช่ไหมครับไปดูมาโอเคแต่ว่ารับหมดเลยรับหมดมีภาชนะไอ้ทุกอย่างรับหมดกะเพราโหระพากะเพราโหระพาขี้เหล็กหน่อไม้ขอให้ชาวบ้านมาบอกได้เลยว่าหนูปลูกนี่ฉันปลูกนี่ต้องการไม้ที่เกี่ยวกับเครื่องซื้อหมดเลยมาทำแกงขายได้แล้วซื้อหมดหนูขายไปตลาดขายไม่ได้เอามาโอ้เรื่องจริงครับท่านอย่างนี้ทำไมผู้ใหญ่ตอบไงท่านอย่างนี้ทำไมก็ช่วยกันก็เคยทำมาอย่างเงี้ยช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันแล้วที่ไปแจกที่บางทีนะบางทีเนี่ยผมพูดนะไม่ได้ว่าพูดเกินเหตุนะครับบางทียายแก่ๆเนี่ยแทนที่แกเอามาของมาขายเนี่ยเกิดมันขายไม่ได้เกิดไม่ได้แทนที่จะเป็นค่าหมาค่าปูไม่ได้จะละครับและตลาดเขาก็ต้องเสียค่าที่นะต้องเก็บค่าที่ค่าอะไรเก็บแพงด้วยก็เลยบอกยายไม่ต้องนั่งเนาะยายทำให้ผมเลยหอบเดี๋ยวเพราะผมมาแปลสภาพแป๊บเดียววันเดียวผมไม่พอแล้วไม่ความว่าถ้าชาวบ้านเนี่ยคนแก่ชาวบ้านเนี่ยหาบมาเอามาจับคุ้มไรไปนาตัวเองจะมาขายตลาดเนี่ยถ้าจะมาตั้งปุ๊บเนี่ยตั้งขายเนี่ยต้องเสียค่าที่แล้วอย่างน้อยก็40 บาทยายก็จะไม่เหลือถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วมันผักที่เราใช้ได้บอกเฮ้ยไม่ต้องนั่งป้าไม่ต้องนั่งเลยซื้อหมดเลยซื้อหมดราคาเท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่กดราคาแม่ค้าข้างๆจะรู้บอกป้าไม่ต้องตั้งไม่ต้องตั้งคุณยายมาแล้วเดี๋ยวมาทั้งบอกอย่างนี้เลยทั้งๆที่เขาไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเอาไหมของอ่ะใช่ไหมอันนี้เขาบอกเลยว่าป้าไม่ต้องตั้งเดี๋ยวคุณใหญ่จะต้องซื้อแกเอาหมดเนี่ยฟองบุ้งใบมังลักอะไรใบกระพงกระเพราเรียกว่าคนที่ทำอยู่พอเพียงอยู่ที่บ้านมีพื้นที่แล้วทำสักนิดหน่อยเผื่อจะมาขายแบ่งปันขายตลาดบ้างได้ร้อยสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าผู้ใหญ่เลี้ยงเห็นแล้วว่าถ้ามันเสียค่าที่เดี๋ยวท่านจะได้ร้อยสองร้อยกลับบ้านเนี่ยเสียค่าที่ไปเท่าไหร่สมมติเสียค่าที่ต้องหายไป40 บาทแล้วร่างมันรู้จะขายหมดหรือเปล่าซื้อเลยก็จะช่วยบางทีเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยมีตลาดขายไม่ค่อยได้ขายไม่ค่อยได้ตอนนี้อย่างแกงป้าเนี่ยคือข้อสำคัญที่ไม่อั้นของเพราะเรามีที่รองรับคือพระบาทเทไปเท่าไหร่ก็ไม่พอสิบหม้อก็ไม่พอเรามีที่ระบายหน่อไม้เนี่ยก็มาทีแล้วเป็น 50-60 โลนะไปตลาดก็ซื้อทีละหน่ออย่างเงี้ยเขาก็ขายนั่งขายก็เสียเวลามาถึงเทเลยชมนี่มาหูมาทีไม่รู้เท่าไหร่400-500 บาทครับอันนี้ก็ช่วยซื้อหมดอันนี้ก็คือตอบโจทย์ที่เราสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราต้องไปแจกของผู้ป่วยเอ๊ะเรามีชื่อป้าทองคำนำอาหารไปให้เขาเงี้ยมีคนมาขอหรือยังไงหรือให้ทุกวันนะส่วนที่ขอประจำเนี่ยมี
มีพ่อแม่ตายมั่งนะที่ขอแต่เจ้าอื่นก็ไม่ไปขอนะเพราะเราไม่ข้าวมั่งอะไรไอ้อย่างป้าเมียดเนี่ยเราไปส่งอาหารตรงนั้นเราก็ไปเจอแกแกก็นั่งมองว่าหนูน่ะเป็นลูกใครเราก็บอกว่าพงศาวดารเราคนนั้นคนนี้เนี่ยแล้วก็บอกป้ารู้จักแล้วป้าอยู่ยังไงเขาบอกลูกตีแล้วก็เอาเงินไปหมดเดินไม่ได้ป้าเมียดที่เราไปทำรายการเป็นซีรีส์เลยที่ลูกทิ้งไปนั่นแหละแล้วบอกอ้าวแล้วแล้วก็ป้าใครใครหาให้กินก็บอกตั้มให้มั่งอะไรมั่งเงี้ยนะตั้มมาเป็นหลานอันนี้บางทีพี่อารมณ์ไม่ดีพี่ก็ว่าตั้มเหมือนกันเนาะว่าตอนเย็นน่ะมาเอาแกงทุกวันนะตั้มทีนี้ป้าครับผมอยากทราบว่าชีวิตประจำวันทุกวันนี้เนาะใครแบ่งหน้าที่กันยังไงแบ่งหน้าที่กันยังไงพอเห็นแกงเยอะหลายหม้อเป็น10 20หม้อต้องมีบุคลากรโอ้โหเป็น10คนอันนี้พี่ใหญ่เป็นอยู่ที่กำลังใจเนาะแล้วก็ครอบครัวดีสามีไม่มีปัญหาอะไรกำลังใจก็อยู่ตรงนี้ตี3พี่ก็ตื่นละตื่นตี 3ปุ๊บทำไงต่อก็เนี่ยมาเตรียมสั่งลูกน้องอาหารนู่นหั่นนี่หั่นอะไรเนี่ยอ๋อเตรียมเครื่องอยู่นี่เตรียมคนนี้เด็ดกะเพราคนนี้เด็ดพริกคนนี้หั่นคือทุกคนตื่นตี3หมดตื่นตี3โอเคครับแล้วพอดีเด็กมาอยู่ด้วยเนาะครับก็ให้ลูกสาวคนนี้ได้งานดีก็ไม่ต้องอะไรใครครับไม่ต้องจ้างขาบงเขามาอะไรมาใช้คนไทยอาหารไทยใช้คนไทยปรุงทั้งหมดไม่แล้วก็พี่ใหญ่คือชอบตรงที่ว่าเราอยู่สบายๆแล้วก็ให้เขาอยู่ได้เงินก็ต้องให้เขาอยู่ได้เราอยู่ได้เราอยู่ได้เขานี่ไม่ใช่ว่าเขามาอยู่กับเราไม่มีที่ไปเราจะไปกดขี่เขาให้น้อยไม่ใช่เราต้องให้เยอะๆเลี้ยงลูกถ้ามีพิเศษก็ให้พิเศษมีงานร้อยวันทำบุญวันบวชงานแต่งเขามาสั่งอาหารนะเพิ่มกว่าปกติเราก็เพิ่มเขาก็เป็นโอทีให้เขาไปเลยกินอยู่เนี่ยเต็มที่เต็มที่ผมเชื่อแล้วแหละเพราะว่าเต็มที่เลยครับคนนอกบ้านยังเลี้ยงได้เลยคนในบ้านเลี้ยงไม่ได้ไงต้องอิ่มเอาละตีสามตื่นเตรียมเครื่องเรียบร้อยผู้ใหญ่พอตีสี่ครึ่งไปไหนฮะก็เขียนรายการให้เข้าไปตลาดอ๋อจดตีสี่แม่คือบ้านหมอนั้นมันเสียอีตรงที่ว่าพ่อค้าแม่ค้าไม่ค่อยจะมามาช้าตีสามนี่ตลาดเขาขายหมดแล้วนะถ้าเป็นตลาดท่าเรือเนี่ยรอบเดียวได้หมดเลยได้หมดเลยเอาเป็นว่าผู้ใหญ่มีหน้าที่เป็นคนไปจ่ายตลาดซื้อเครื่องต่างๆซื้อผักซื้อหมูซื้อต่างๆขาดอะไรก็ให้เขาไปซื้อรอบแรกไปตีสี่ครึ่งตีสี่ครึ่งเสร็จเรียบร้อยซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับไปไหนกลับมาเขาว่าทำธุระส่วนตัวเขาอะไรก็ว่าไปแล้วก็ไปอีกรอบนึงไม่ไปแล้วฮะไปแล้วรอบสายไปอีกรอบนึงรอบสายสายไปอีกรอบนึงถ้าขาดอะไรก็ไปจ่ายตังเขาอ๋อคือวันนึงเนี่ยซื้อ2รอบอาจจะ2บางวันก็วันรอบเดียวก็รอบเดียวบางทีขาดบางทีเราลืมจดแล้วทำไปแล้วเอ๊ะอันนี้ยังขาดอยู่ไปซื้อเพิ่มมาเติมหน่อยพี่ใหญ่ข้าวแกงเนี่ยมันอาหารไทยอ่ะเนาะมันหม้อนึงอ่ะมันจุกจิกเนาะลืมมะกรูดลืมอะไรแบบเนี้ยมะกรูดตะไคร้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วพี่นั่งก่อนนะคะครับก็เลยเรียกว่ามีหน้าที่เป็นคนจ่ายกับข้าวเอาเสร็จเรียบร้อยแล้วจ่ายกับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเริ่มมาเตรียมเครื่องกี่โมงเตรียมเครื่องที่จะทำแกงกี่โมงเริ่มบ้านหมอคือกลับมาก็เริ่มทำที่บ้านหมอแล้วกลับมาถึงจากตลาดปุ๊บเริ่มทำเลยไหมพอเสร็จแล้ว6โมงต้องไปถึงโรงพยาบาลพระบาทอ๋อชุดแรกไปส่งพระบาทก่อนแกงชุดแรก6โมงเช้าเนี่ยตี3เนี่ยตี3เนี่ยลุกขึ้นมาเนี่ยทำแกงแล้วทำแกงปรุงอาหารละปรุงละเพื่อไปโรงพยาบาลเพื่อไปโรงพยาบาลคือ6โมงเช้าแกงถึงโรงพยาบาลพระพุทธบาทเลยเสร็จไปแล้ว1ชุดเราเป็นเจ้าใหญ่พี่เข้าใจมั้ยไปขายในฟู้ดคอร์ทเขาใช่ไหมเอ๊ะโรงอาหารในโรงอาหารร้านแกงทองคำมีชื่ออยู่ครับครับนั่นคือ1ชุดแรกที่ไปแล้วทีนี้ของบ้านหมอบ้านหมอก็เริ่มทำต่อช่วง10โมงจะเบรกประมาณ6โมงครึ่ง6โมงครึ่งก็เบรกนิดหน่อยเบรกนิดหน่อยพักหน่อยพักหน่อยแล้วมาลงมืออีกทีตอนไหน8โมง9โมงก็เนี่ยแหละ9โมงประมาณแบบนี้9โมง10โมงแบบนี้9โมง10โมงเที่ยงนึงทำเพื่อเตรียมไปขายที่5โมงเนี่ย5โมง4 5โมงเที่ยงเนี่ยออกไปแล้วจะออกเอาของไปแล้วเตรียมของขึ้นรถแล้วไปที่ขายที่ที่ร้านแผงตลาดบ้านหมอบ้านหมอนี่คือชีวิตประจำวันเป็นแบบนี้ชีวิตประจำวันส่วนหน้าที่จ่ายตลาด
ก็เป็นของผู้ใหญ่ที่ขายนี่คือหมายถึงไม่ต้องการความร่ำรวยคือเอาให้ทุกคนรอบข้างพี่น้องอยู่ได้ชุมชนใครที่มาอยู่กับเราเนี่ยมาอยู่ได้แล้วของที่เข้ามาให้เนี่ยเขาไม่มีที่ขายเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปกดเขาว่าโอ้ยเขาไม่มีที่ขายฉันจะต้องเอาให้แกเท่านี้เท่านั้นไม่ใช่ราคาตลาดเท่าไหร่ให้เขาเท่านั้นเป็นไปตามกลไกตลาดไปตามกลไกตลาดไม่ใช่ว่าเขามาเขาขายไม่ได้เราจะมาให้เขาสิบบาทห้าบาทไม่ใช่ไม่ได้ราคาตลาดไปถามเอานะครับถ้าอะไรนามสกุลอะไรนะมีแต่คนดีกดรับเหรอครับเป็นคนใจดีหมดเลยอย่างนี้หมดเลยเคยซื้อขี้เหล็กกรัมละ10บาทก็ต้องซื้อ10บาทซื้อ10บาทขายไม่ได้เนี่ยเห็นเขาขายไม่ได้จะเหลือเหลืออะไรมา3กรัม10บาทนี่ไม่ทำต้อง5กรัม10ถ้า5กรัม10เอาถ้าเหลือ5กรัมก็50เหมือนเดิมกรัมละ10บาทเหมือนเดิมตรงนี้เราไม่อยากพูดกับใครเนาะคือเราอยู่ในใจของเราตลอดถ้าพูดกับใครเดี๋ยวจะหาว่าเราคุยตัวเองว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรนะไม่งั้นทุกคนไม่อยากมาขายให้ป้าหรอกมันอยู่ในใจนะมันอยู่ในใจครับก็เป็นสิ่งที่ดีเราทำแล้วเราสบายใจเหมือนเขาเหมือนเราเนาะเอาอกเขาอกเราเอาใจเขาไปใส่ใจเราอะไรประมาณนี้ที่เขาพูดหมายว่าตอนที่เรามาคุยเนี่ยเรามารบกวนเวลาที่เขาจะเตรียมอาหารครับแล้วซึ่งเป็นสเต็ปอย่างนี้ทุกวันใช่ไหมสเต็ปอย่างนี้ทุกวันเหลือเมนูอะไรที่ยังทำไม่เสร็จอ๋อจะทำห่อหมกให้พี่ใหญ่เขาทานแต่โทรหมกก็เอาออกตลาดด้วยเพราะมันเยอะอ๋อแล้วเขาจะฝากเขาหนึ่งคนไปเป็นลูกมือเนี่ยในทำห่อหมกได้ไหมเดี๋ยวจะขอไปช่วยคนห่อหมกได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวนะเพราะว่าวันนี้เห็นทราบข่าวว่าป้าเนี่ยทำเมนูพิเศษแล้ววันนี้ก็มีแขก VIP ที่จะมาร่วมทานข้าวกับเราด้วยนะเดี๋ยวเราอุบไปก่อนนะแต่ว่าอยากทำห่อหมกอ่ะตอนนี้นะผมฝากเด็กคนนึงนามสกุลอะไรนะเกิดหลำครับเกิดหลำเกิดหลำทำอาหารอร่อยเดี๋ยวฝากทำห่อหมกเลยเพราะว่าอยากถึงขั้นตอนต่างๆนั้นไม่รบกวนเวลาในการเตรียมอาหารมากเกินไปเดี๋ยวคุยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้องการก็จะต้องเตรียมอาหารเพื่อจะไปขายที่ตลาดพนมอ๋ออันนี้เสร็จแล้วค่ะพี่ใหญ่เสร็จแล้วอันนี้ไม่รบกวนพี่ใหญ่สบายใจได้หนูทำเสร็จแล้วเออแต่ว่ามีหลายอย่างที่ต้องการหมกอย่างนึงที่ยังทำไม่เสร็จลืมยังละต้องรีบดูเอาละครับเดี๋ยวฝากเด็กไปด้วยนะครับแล้วทานข้าวเลยไหมเดี๋ยวไปห่อหมกก่อนเดี๋ยวผมลุกไปห่อหมกกันเดี๋ยวทานข้าวสนับสนุนรายการโดยร้านครัวชมผาอาหารอร่อยบรรยากาศดีการันตีความอร่อยโดยสวใหญ่บุญส่งเกิดหลำสัมผัสความอร่อยได้แล้ววันนี้ที่ครัวชมผาที่นี่สระบุรีสอบถามเส้นทางและสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์061-448-3649 061-448-3649มาถึงช่วงกินของการันตีก่อนการันตีต้องกินไงชิมฝีมือรสชาติเป็นยังไงเพราะว่าท่านผู้ชมบอกมาหลายร้อยครั้งแล้วว่าเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยต้องให้ตีชิมเองเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เนี่ยท่านสวใหญ่จะบอกว่าอร่อยตลอดเลยเขากลัวโม้ใช่ไหมว่าอร่อยใช่ไหมเขาไม่เคยโม้ใครมันอร่อยจริงๆนะคุณตีเดี๋ยวเราชิมเสร็จแล้วก็ถ้าเราสองคนก็ยังไ
เริ่มคนเริ่มไม่น่าเชื่อถือแล้วเฮ้ยมัน2คนเป็นปกอร่อยจริงหรือเปล่า วันนี้เรามีแขกพิเศษแขก VIP ใช่มาร่วมกันชิมแล้วก็การันตีเป็นสักขีพยานจะเป็นตำนานข้าวแกงบ้านหมอได้เนี่ยนะ 4-50 ปี30ปีมาเนี่ยนะมันต้องการันตีต้องมีการการันตีก่อนใช่นะพี่ใหญ่แนะนำหน่อยครับนะมีใครมาบ้างวันนี้ครับนางงามนางงามสวยมากเลยครับคนสวยครับคนสวยประจำอำเภอบ้านหมอผมเพิ่งเห็นคนแรกในอำเภอบ้านหมอครับเนี่ยครับที่สวยใช่ไหมที่สวยครับนอกนั้นก็แค่น่ารักอย่างเงี้ยครับท่านนายกอบต.เมืองขีดขินอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีสวัสดีค่ะสวัสดีครับนายกครับค่ะชมพูนุชปัญญากวินค่ะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขินค่ะนี่แล้วท่านต่อไปหล่อๆนี่ใครครับต่อไปก็หล่อสุดนายแบบ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 นะเจอกันบ่อยแล้วนายแบบนี่หล่อมากนายแบบว่าครับนายแบบว่าเป็นกำนันโอ้เป็นกำนันเป็นกำนันตำบลบ้านหมอครับคนบ้านหมอเขาเรียกกันกำนันแปะกำนันแปะไอ้ผมก็นึกว่าเป็นคนเจ๊กคนจีนที่ไหนไม่ใช่หรอกไม่ใช่นะลาวลาวกำนันแปะชื่ออะไรเดี๋ยวรายงานกำนันแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับกำนันสิงห์ภูเข็มมาครับกำนันตำบลบ้านหมอครับตำบลบ้านหมอครับก็ผมรอไหมลงพื้นที่ในตำบลกำนันรอไหมกำนันผมรอไหมรอครับแล้วนายกเป็นไงสวยไหมสวยที่สุดในจังหวัดสระบุรีต้องอย่างนั้นดิโอ้เจ็บแต่ว่าถ้าถอยหลังไปเมื่อ40กว่าปีที่แล้วเนี่ยครับแพ้แม่ทองคำเบียดกันเบียดกันนิดหน่อยเบียดกันนิดหน่อยผมเสน่ห์แต่ละคนไม่เหมือนกันคุณตีครับอันนี้มีเสน่ห์ด้านความงามความสวยความเก่งความฉลาดแต่แม่ทองคำเนี่ยมีเสน่ห์ปลายจังหวัดจังหวัดผมมีรถลงพื้นที่กับพี่เนี่ยในจังหวัดสระบุรีเนี่ยมาทำรายการกันก็เป็นเวลานานพอสมควรหลายปีแล้วนะเราจะเห็นว่ามีผู้นำท้องถิ่นมีนักการเมืองท้องถิ่นเป็นคนหนุ่มคนสาวนะแล้วก็ไฟแรงแล้วก็เห็นว่าเป็นที่รักของประชาชนคนใหญ่เลยพยานขันแข็งแล้วก็อายุไม่เยอะเท่าไหร่นะเยอะมากเลยไม่เหมือนชาวบ้านผมแก่ทุกคนเลยทุกอบต.แก่จังหวัดไหนนครปฐมอ๋อสู้สระบุรีไม่ได้นะสระบุรีมีแต่คนดีขออนุญาตถอดหมวกเดี๋ยวจะทานข้าวแล้วเห็นว่าทุกคนนี่มีไฟในการทำงานดีครับโดยเฉพาะผู้หญิงท่านบริหารงานแล้วก็มีความสามารถนะชื่นชมเราเห็นตัวอย่างมาเยอะแล้วนะผู้หญิงเก่งผู้หญิงแก่พูดแค่นั้นพอครับอย่างนั้นนะแล้วก็มีโอกาสต่อไปนะเราก็จะได้มาเยี่ยมเยียนอบต.ขีดขินเนาะต้องรบกวนท่านนายกรบกวนท่านกำนันด้วยนะและกับทีมงานครับทีมงานจะมีใครครับท่านรองนายกท่านรองนายกท่านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านครับก็ต้องรบกวนอสม.ท่านผู้นำชุมชนก็มาร่วมกันวันนี้มาเป็นสักขีพยานนี่ไม่ใช่วงเดียวนะที่มาชิมวันนี้มีโต๊ะอื่นอีกมีวงนึงครับอันวงต้องเล่นไพ่อยู่ไม่เกี่ยวใช่ไม่เกี่ยวแต่ว่าอาทิตย์หน้านะอาทิตย์หน้าเราจะไปเยี่ยมเยียนครับแล้วก็ไปดูของดีของเมืองขีดขินมีอะไรอีกหลายอย่างที่เรายังไม่เห็นเราเคยแค่ฉลับไปที่เฉลียวที่เมืองเก่าใช่งานนี้เดียวนะแต่ยังไม่ได้เจาะลึกเดี๋ยวเทปหน้าเนาะครับด้านหน้าเราไปต้องรบกวนครับวันนี้หิวกินไม่เป็นการเสียเวลานะครับเพราะว่าทุกคนหิวนะครับช่วยช่วงนี้เราจะหยุดหายใจกันไม่คุยกันสักประมาณ5นาทีแล้วเราก็จะชิมอาหารกันทุกอย่างเลยนะเสร็จแล้วก็ช่วยกันการันตีหน่อยว่าแม่ทองคำเนี่ยเขาอร่อยจริงหรือเปล่าจะเป็นตำนานได้หรือเปล่าเชิญทุกท่านลงมือทานได้เลยครับกินไปคุยไปเอาหมกสุกเลยฮะอย่าเอากระทงที่สวเป็นคนทำเมื่อกี้นะครับหลังจากเราใช้เวลาชิมอาหารไปประมาณ2ชั่วโมงครึ่งโอ้ยอิ่มตอนนี้เราก็อิ่มท้องสบายแล้วเต็มท้องเลยหลากหลายเลยผัดเผ็ดแมวดำต้มยำช้างอยู่ในพุงอยู่ในพุงหมดเลยมีต้มยำช้างอ่ะมีบ้านคุณใหญ่นามสกุลอะไรนะเกิดล้ำเกิดล้ำด้วยทำอาหารอร่อยครับแต่ต้องให้คนหนึ่งการันตีด้วยครับสวใหญ่ว่าอาหารป้าทองคำเหมาะสมที่จะเป็นตำนานข้าวแกงบ้านหมอไหมถ้าเปรียบเป็นเกรดนะก็ A+ แหละ A+ เลยถ้าก็ให้ถ้าคะแนน100นะก็ให้99เหรอหรือว่าทำไมอีก1 99 ต้องถามอร่อยจริงต้องถามถูกริ้นถูกปากถูกเหงือกถูกฟันถูกหมดเลยเมื่อกี้ก่อนเข้าไปถ่ายรายการนี่ยังหุ่นเพียวเท่าผมอยู่เลยนะพอทานอาหารออกมาแล้วสวใหญ่ทำไมเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้อ่ะก็อย่างบอกอ่ะ
มันมีต้มยำช้างครับเวต้องถาม VIP ต้มยำปลาช่อนสุดยอดห่อหมกสุดยอดครับเดี๋ยวเขาว่าต้องถาม VIP เดี๋ยวเขาว่าพี่โมอีกใช่ไหมครับต้องถาม VIP ผมนะนายกสุดสวยของเราเนี่ยนะนายกสุดสวยแห่งเมืองขีดขีดชมพูนุชไม่ได้ชื่อสุดสวยเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าผมเรียกสุดสวยไปก่อนนายกเอ๊ก็ได้ค่ะนายกเอ๊นายกเอ๊เอ๊นายกหรือยกนายกเอ๊เดี๋ยวได้ได้นายกว่าอาหารป้าทองคำเหมาะสมไหมเป็นตำนานไหมอร่อยไหมอ๋อค่ะก็คุณภาพกว่า30ปีนะคะคิดว่าน่าจะเป็นตำนานได้แล้วสำหรับคนบ้านหมอภาคภูมิใจร่วมภาคภูมิใจไปด้วยกันเลยค่ะครับอร่อยแล้วอร่อยไหมอร่อยมากโดยเฉพาะแกงกะทิอร่อยสุดๆค่ะครับผมเห็นนายกกินแต่ไข่เจียว ไม่ค่ะคือช่วงนี้ทานบางสวิรัตค่ะแต่ก็ยังได้ทานน้ำกะทิอยู่นะคะจริงๆค่ะขนาดไข่เจียวยังอร่อยเลยอร่อยค่ะเขาบอกว่าร้านง่ายๆเนี่ยให้สั่งสองอย่างก่อนให้ลองดูก่อนคือผัดกะเพรากับไข่เจียวก่อนถ้าทำอร่อยนี่ยังอื่นก็ทานได้หมดอย่างอื่นอร่อยแน่ๆใช่ครับกำนันหนุ่มรูปรอเหมือนกำนันแป๊บเป็นไงครับพูดคำเดียวอร่อยครับของอื่นพูดไม่เป็นละนี่ไม่ได้ชมนะคำอื่นพูดไม่เป็นพูดไม่เป็นแล้วพูดน้อยครับพูดน้อยแต่ต่อยหนักเลยรู้ทันทีอร่อยครับอร่อยอร่อยอร่อยครับอร่อยมากอร่อยจริงๆอร่อยที่สุดครับอร่อยจนที่เห็นอยู่ทุกวันนี้แหละแล้วว่าบรรยากาศที่บ้านของแม่ทองคำเนี่ยนะก็สะอาดสะอาดสะอาดนะในครัวก็วางอะไรวางของวางอะไรก็เป็นตำแหน่งที่ดีถูกต้องดีถูกสุขลักษณะโอ้โหแล้วก็บรรยากาศก็ร่มเย็นลมพัดแม้แต่แก๊สในเตานะเปิดมาปุ๊บนี่นะเป็นไงฮะร้อนนะร้อนเลยร้อนทุกเตาเลยร้อนทุกเตาเลยเมื่อกี้ผมมากินน้ำแข็งเย็นทุกก้อนเลยที่บ้านเขาอาหารทุกอย่างปรุงด้วยผ่านกรรมวิธีอย่างถูกต้องเลยครับน้ำปลาใช้อย่างดีเลยนะไม่มีน้ำปลาขวดละ3บาท6บาทไม่มีน้ำปลาขวดนึง10 3 35บาท38บาทราคาติดคอคือวัตถุดิบอย่างที่เราคุยกันเกรด A ทั้งนั้นอย่างที่เราคุยกันวัตถุดิบคือใช้ของดีทั้งหมดเลยนะเมื่อกี้ผมเหลือบไปเห็นก่อนที่เราจะมายืนตรงนี้เนี่ยนะบริเวณบ้านเมื่อกี้นายกก็ไปยืนดูเนาะค่ะก็นักสะสมของเก่าด้วยนะมีเตารีดมีพัดลมมีจักรโบราณมีแอกผมชอบแอกมากผมรอปลดแอกอยู่อันนี้เราคุยแค่นี้พอนะแค่นี้พอเราจะไปคุยเยอะนะก็เร็วๆนี้แหละปลดแล้วนะก็ต้องขอบคุณนะป้าทองคำนะขอบคุณค่ะซึ่งคือบอกว่าทำธุรกิจตำนานครัวแม่ทองคำทำธุรกิจแบบมีคุณธรรมนะหนึ่งละเราได้มาพิสูจน์แล้วได้พูดคุยแล้วว่าหนึ่งเขาช่วยเหลือคนที่อยากโจรคนที่เจ็บป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เขาเอาอาหารไปให้แล้วก็ฝากบอกนะครับคนในอยู่บริเวณบ้านหมอนี่นะถ้าไปตลาดบ้านหมอถูกนะไม่มีข้าวกินไม่มีสตางค์โอ้แต่จะได้ขายไม่ได้ตกรถตกลาเขาเต็มใจอ๋อเต็มใจตกรถตกลาไปที่ตลาดบ้านหมอไปหาว่าร้านข้าวแกงไม่ต้องคำอยู่ตรงไหนให้กินฟรีเนาะใจดีอย่างเงี้ยถ้าวัดขอมาก็ให้วัดวาอารามหน่วยงานภาครัฐนะถ้าเกิดว่ามีงานร่วมบุญอะไรต่างๆแจ้งได้เลยแจ้งได้เลยอบต.ได้ไหมอบต.ขีดเขียนได้ไหมถ้ามีงานนะกำนันของกำนันจัดเลี้ยงได้ไหมถ้ามีงานได้เลยนะเต็มใจเต็มใจเรียกว่ายิ่งให้ยิ่งให้ยิ่งได้รับยิ่งให้ยิ่งรวยแต่เราเห็นใบหน้าซึ่งเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วความสุขบนใบหน้าเขานะสวยเลยสวยจากภายในออกภายนอกเลยนามสกุลอะไรนะเกิดล้ำเอาละครับวันนี้รายการที่นี่สระบุรีนะโดยผมตีล่ามสุนและก็ท่านสวบุญส่งเกิดล้ำนะต้องขอบคุณขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากที่เลี้ยงอาหารเราจนอิ่มแล้วอร่อยทุกอย่างเลยนี่จะกลับแล้วใช่ไหมเนี่ยจะกลับแล้วต้องการันตีพร้อมกันนะมันเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวจะกลับย้อนกลับไปอะไรนะอีกสักหน่อยนึงหิวอีกแล้วนะอีกสักหน่อยนะครับนะแล้วก็พบกันใหม่ในเทปต่อไปนะเราสองคนจะไปเสาะหาว่าที่ตรงไหนมีของดีมีอะไรดีเราก็จะออกมานำเสนอผ่านรายการที่นี่สระบุรีทางทีวี24สถานีประชาชนแต่วันนี้พวกเราทุกคนการันตีว่าอาหารของแม่ทองคำอร่อย